คนที่เจริญแล้วอยู่ในวาระของไฮเทคทั้งหมดสะอาดสะอาดนี่แหละฟังให้ทันนะครับไฮเทคโลเทคเมื่อเวลาไปที่แอฟริกาไปเห็นชาวบ้านเขานอนกับดินกินกับขี้ควายนอนกลางดินกินกลางป่าใช้ชีวิตสกปรกสกปรกพวกไฮเทคสะอาดสะอาดโลเทคธรรมชาติธรรมชาติแทนคำว่าสกปรกนะธรรมชาติธรรมชาติวันหนึ่งก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายย้ำเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามนุษย์โลกเป็นภาษาของศาสดาให้ไว้กับชาวโลกเกิดแก่เจ็บเจ็บก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ยกเว้นลุงหงอกที่ไม่เป็นเหมือนชาวโลกเขาโอเคนะเอาล่ะอย่าลืมว่ายุโรปเขาเป็นแหล่งการศึกษาครับอเมริกาก็คือคนยุโรปอังกฤษและฝรั่งเศสย้ายไปจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่โดยการไล่ชนเพื่อนเมืองก็หนีไปที่อื่นเกิดการเข่นฆ่ากันมากมายกันเรียกว่าทาสนั่นเองแบ่งเป็นสองส่วนอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือโซนใต้กับโซนเหนือทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้คนละส่วนกันนะอเมริกาเหนือคือโซนเหนือไปทางแคนาดาโซนใต้ก็มาที่เม็กซิโกสู้รบปรบมือกันสงครามกลางเมืองก็มหาอำนาจระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสไปแย่งพื้นที่กันสารพัดเกิดการสู้กันล้มหายตายจากสรุปโซนเหนือชนะครับทำไมผมต้องนิ่งตรงนี้แล้วเขาก็สถาปนาประเทศชาติขึ้นมาคืออเมริกา200ประมาณ250ปีที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือประชากรมาจากยุโรปเพื่ออังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นตัวหลักไปที่นู่นที่ค้นพบอะไรใครค้นพบทวีปกลางเหนือชื่ออะไรครับไปเรื่อยๆเนี่ยครับชื่ออะไรอย่าไปสนใจนั่นคือเขาอะไรกันเนาะเดี๋ยวไปดนหามันมากให้รู้ว่าเข้าใจบทบาทเลยได้มันโอเคนะกลุ่มความเจริญสะอาดสะอาดความรู้ก็สูงต่างๆพอเวลาไปเจอในสิ่งที่มันสกปรกเลวร้ายนั่นก็คือจับเชื้อโรคยัดเลยเปี้ยงเข้าไปฝรั่งเศสอย่าลืมนะฮะว่ายุคสมัยนั้นก็คือคนที่เจอแบคทีเรียตัวแรกชื่ออะไรเนาะฮะหลุยส์ฟาสเตอร์ก็คนฝรั่งเศสเห็นนะไอตัวเล็กๆนั่นนะฮะมันอยู่ในร่างกายใครจับเชื้อโรคยัดมาตั้งแต่วันนั้นจนมาเป็นตัวร้ายเป็นตัวทำลายล้างแบคทีเรียถึงทุกวันนี้ถามว่ามีกี่สายพันธุ์ไม่มีสิทธิ์นับเลยครับปราบมากี่ปีแล้วที่ว่าเนี่ยเขาไม่อยู่ยิ่งปราบยิ่งเยอะด้วยไอตัวเล็กนี่เอาละกำลังจะชี้เห็นว่าโรคไฮเทคก็แปลว่ามาจากบุคคลที่เขาถือว่าเจริญแล้วด้านวัตถุความรู้เยอะมากมายถือว่าครองโลกเป็นมหาอำนาจโลกล่าเมืองขึ้นเป็นสารพัดโอเคนะไปไหนก็กระป๋องปืนข่มขู่มาบ้านเราก็ข่มขู่เหมือนกันนะแต่ด้วยพระปัญญาพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นลำดับมา1 2 3 4 5
ตรงนั้นอย่าลืมเป็นอาคารห้ารากเงาของชาติบ้านเมืองนะครับเราลืมไม่ได้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเลยจนถ้ามาถึงยุคปัจจุบันนี้นั่นคือรากเงาลืมกันไม่ได้ตรงนั้นนะครับส่วนความเจริญด้านวิชาแรงต่างก็จะเจริญไปใดๆก็จะเจริญไปมาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่การกระทำผลของสิ่งเหล่านี้มาจากการกระทำและได้ก็ขอให้ท่านก็สังเกตว่าส่วนยึดในแนวทางของบรรพบุรุษการมีรินแดนอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับยุคสมัยนั้นมันเป็นยุคแย่งรินแดนกันยุคสมัยนี้คนในรินแดนเดียวกันทะเลาะกันเป็นกันทั้งโลกเข้าใจไหมมันคนละยุคมาแล้วขอให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้ด้วยกลับมายังคำว่าโรคไฮเทคกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยฮะก็สร้างองค์ของเราขึ้นมาที่มีคนก็พูดว่าองค์กรสร้างโลกก็องค์กรสร้างโง่โทษทีภาษาใหม่นะองค์กรสร้างโง่มันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันอินลูมิเนสัญลักษณ์เขารู้จักตาเดียวไหมอยู่ในกระเป๋าที่ถืออยู่เมื่อกี้เนี่ยเหลือไปเห็นแล้ว นั่นคือตาเดียวอยู่ในแบงก์ US ดอลลาร์นั่นเองครับคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ของเรื่องมันนี่โดยตรงเลยเงินตัวเดียวคือพระเจ้าเขาใส่ตัวนี้เข้าไปในรูปแบบของพระเจ้าโอเคนะจากนั้นเป็นต้นมามันก็จะมีมาเรื่อยๆยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าร่มสลายนะครับยุคตาเดียวเห็นไหมอยู่ในยอดพีระมิดใน1 US ดอลลาร์ตั้งแต่พิมพ์ฉบับแรกถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลง1 US ดอลลาร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความเป็นอมตะความเป็นสิ่งที่บอกว่ายุคตาเดียวอันนี้ว่าตาเดียวเหมือนกันแล้ววะใครทำไมวะ ใครทำไมวะเนี่ยเข้าใจไหม ตาเดียวตาเดียวเนี่ย เราตีแจกตัดตกไปองค์กรสร้างโง่มาทุกรูปแบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองคุมทุกอย่างครับโดยใช้เงินนำหน้าเพราะฉะนั้นเขายอมไม่ได้หรอกครับทุกตารางเม็ดในโลกนี้ใช้อยู่เอสโซนและทุกทั้งโลกยังไงเขาก็ยอมไม่ได้คนจะรู้ตรงนี้เมื่อถึงวันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะกลายเป็นแบงก์กงเทคนิคง่ายนิดเดียวนะบอกให้ทราบเอาไว้นะ US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเทคประเทศไทยจะเป็นประเทศอย่างของโลกย้ำประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกจะเกิดไฟบันไดกันครับนะส่วนที่จะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นตะวันตกกลางคือแย่งสิ่งอยู่ใต้ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งนั้นเรียกว่าครูดออยล์ครูดออยล์น้ำมันปิโตรเลียมครับน้ำมันดิบคือครูดออยล์ครับอย่าลืมนะเสื้อผ้าท่านทุกใช้เวลานี้มาจากครูดออยล์นะครับพวกที่เขาเรียกกันว่าใดๆนั่นแหละครับนะมาจากการถักทอของโมเลกุลหรือเชื่อมากครับอะตอมโมเลกุลก็เป็นผืนผ้าไนลอนไนลอนที่ว่านั่นใช่แล้วนะครับนะโพลีสอะไรก็มีชื่อโพลีสนั่นแหละก็มีส่วนผสมก็มีโฆษณาไม่ใช่เหรอเชื่อผ้าพรคนไหนที่อยู่ในยุทธจักรของเชื่อผ้าพรนั่นแหละ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 โอเคนะ
นั่นคือที่มาที่ไปคือไฮเทคทั้งหมดนะกลุ่มไฮเทคนี่ก็คือตั้งชื่อโรคมาหนึ่งนั่นคือ HIV AIDS จะเกิดขึ้นที่ประเทศด้อยพัฒนากลุ่มโลเทคไงไม่มีเทคโนโลยีหาเลยมีแต่กระปั้นหัวใจไปจับเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเห็นไหมฟังให้ดียาที่เขาใช้ในการรักษามันมีกันมาเป็นล็อตที่หนึ่งฟังตั้งชื่อโรคปุ๊บประกาศเลยคนไหนเป็นแล้วรักษาไหมตายอย่างเดียวช่วงในประมาณ10ปีของยุทธจักรของ HIV แปลว่าล็อตยาล็อตนั้นใครกินอ่อนแอหมดตายหาหมดเข้าใจยังเคมีใครกินอ่อนแอหมดตายหาหมดรอบที่หนึ่งผ่านไปเห็นไหมนั่นก็คือเพราะ HIV AIDS ติดต่อกันทั้งเลือดติดต่อเพศสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นโรคติดต่อสังคมไทยเมื่อ20ปีที่ผ่านมาใครเป็นรักษาไม่หายตายอย่างเดียวครอบครัวแตกแยกสลายจึงเกิดวัดอะไรขึ้นมาอยู่ที่อะไรนานเห็นไหมเห็นไหมถึงทุกวันนี้ก็ท่านไปหาผมไม่เคยไปเหยียบนะวัดเนี่ยเห็นด้วยไม่เคยไปก็ดีนี่สายพุทธะก็ทำให้ชาวโลกเขาได้รู้ได้เห็นยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะคนที่ถูกตราว่าเป็น HIV AIDS ยุคสมัยนั้นบอกให้ทราบว่าร้านห้องแถวเนี่ยฮะมีเครื่องมือเทสมาภายใต้งานเขาก็ส่งสารสุขไปตรวจวัดแค่เลือดค่าบริการทุกครั้งครั้งละประมาณ400บาทเขาตั้งโปรแกรมให้หมดเสร็จสรรพแต่เป็นการค่า CD4อะไรของเขาครับถ้าผิดจะมาตรฐานปุ๊บพี่ลิชัยทันที HIV AIDS กินยาอ่อนแอลงตลอดนั่นคือยามันทำลายเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับต่อมาแล้วอย่างมานี้ยาล็อตใหม่ต้านเอชโอเคนะครับก็บอกว่ามันลดลงโอเคไหมครับความจริงก็คือแทนที่จะใส่สารเร่งให้ตายเร็วโอเคไหมครับให้มันตายช้าซะถามว่าถ้ามันติดต่อทั้งเลือดทั้งเพศมนุษย์ในโลกใบนี้เรื่องเพศถ้าพูดจาในนาทีนี้ผมว่าผมเสียมารยาทมากนะเพราะว่าท่านก็เป็นเพศแม่อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเพศผู้แล้วก็โอ้โหอยากจะบรรยายให้ฟังมันจบๆเหมือนกันแต่เมื่อเวลามันคล้ากันทั้งเพศแม่เพศผู้ผมเองก็ต้องรักษามารยาทเหมือนกันว่าไม่อยากจะให้ฟังพร้อมๆกันเพราะมันเจาะลึกเข้าไปจริงๆแล้วมันโดยขนบธรรมเนียมเพศนี้ว่าทำมันจะฟังกันไม่ได้นะครับก็เลยต้องกักเอาไว้ก่อนยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนทั้งเลือดและเพศเห็นมั้ยคนที่คิดในประเด็นนี้ต่อไปจะทำอะไรกันผมจะรู้ว่าผมจะต้องทำอะไรต่อนะครับถูกประเทศไฮเทคระบุชื่อโรคมาจากคนที่อยู่ประเทศโลเทครับเต็มๆรับเต็มๆคนคอยวิจัยโอเคนะครับตอนนั้นมันก็อีโบลาจริงๆก็คือผมส่วนตัวผมนะบัดนกบัดแนวเหมือนกันครับส่วนตัวผมนะอาวุธชีวภาพครับบอกทราบไว้นะครับสักวันนะท่านทั้งหลายที่เฮี้ยวๆอยู่ในเรื่องของห้างสรรพสินค้าใดๆระวังตายกองกันนะด้วยรู้ไหมการค้าเขา
รู้ว่าผ่านสงครามการค้าเนี่ยถ้าหากว่าห้างใดก็ตามที่มีข่าวสารว่าสมมติถ้ามันเกิดขึ้นก็ฟังไว้ก่อนเนาะลุงเล่าให้ฟังก่อนอยู่ๆก็ตายเป็นพวงเลยนั่นแหละครับเจอที่ว่านี่ถามว่าใครจะเข้ากล้าเข้าห้างจบไหมพี่นั่นคือสิ่งหนึ่งถ้าหาว่าข่าวสารนี่มันออกมาในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นจำเป็นมากจะต้องเร่งรัดเอาพลังงานนี้เข้าสู่ตัวเพื่อป้องกันสิ่งนั้นครับผมเองผมไม่เคยกลัวเชื้อโรคนะครับไม่รู้ว่าไม่เคยกลัวเด็ดขาดปล่อยมาเยอะๆผมไม่ยอมรับแน่นอนกับเชื้อโรคยอมรับคือสัตว์โลกต้องไม่ฆ่ากันสัตว์โลกเล็กใหญ่ในเขาต้องไม่ฆ่ากันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใครก็ตามคิดฆ่าอยู่พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาจัดการเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกก็เล่าให้กับมนุษย์ฟังกันและกันเอาไว้เพื่อที่จะประดับคนไหนประดับประดอยสติปัญญาได้ก็พยายามเช็ดเข้าไปในส่วนตัวให้ได้ครับพลังงานที่ให้ไปเมื่อกี้ผ่านฝ่ามือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ไปเพื่อสร้างภูมิต้านทานที่ว่านี้เราไปไหนถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเป็นคนสุดท้ายแน่นอนถือว่าอยู่ในห้างไหนก็ตามทีที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาตามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้เราใช้เวลานานกว่าก่อนที่มันจะมีพิษร้ายมาถึงตัวเราเองทั้งด้านชีวภาพและเคมีครับผมพลังตัวนี้ก็จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราสำหรับคนที่ทำดีนี้ชั่วเราชั่วนี่จะเซตเข้ามาได้โดยง่ายโดยไวมันถึงยุคของมันครับนะฮะแจ้งเพื่อกรุณาทราบลูกหงอกไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์มีนั้นสูญพันธุ์แน่นอน บอกให้ทราบไว้นะสูญพันธุ์แน่ๆเพราะไฮเทคเข้ามาแรงมากนะโรคคลื่นครับไฮเทคโรคไฮเทคคือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถทำให้หายได้โอ้ไหมครับ โรคไฮเทคคือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันนี้แผนตะวันตกตะวันออกไม่สามารถทำให้หายขาดไปได้ก็เลยซึมลึกเยอะแล้วนะสาบจับยาได้ครับไมเกรนออฟฟิศซินโดรมกลุ่มใช้ไฮเทคเยอะๆไงชีน่าออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นมากกับหนุ่มสาวจบใหม่ๆเนี่ยตอนเรียนก็เอาหนักอยู่แล้วฮะผ่านจอมาตลอดต่อเวลาเข้าสู่งานระบบงานปุ๊บก็ผ่านจอตลอด5ปีผ่านไปมันจะเหลืออะไรล่ะครับร่างกายเพราะฉะนั้นจะหาวิธีคลีนยังไงก็ไม่ได้ยกเว้นคนที่เข้าใจเรื่องสิ่งที่พลังงานบริสุทธิ์และไฟฟ้าสถิตนี่ก็น่าเห็นใจทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทำออกมาได้แต่เมื่อมีแล้วลุงหงอกก็เชื่อมั่นว่าเป็นที่พึ่งได้เพราะลุงหงอกนั้นเวิร์ลไวด์เว็บไม่เคยปิดกั้นมนุษย์หน้าไหนเลยเห็นไหมครับงั้นคำว่าโลเทคกับไฮเทคก็มาจากตรงนี้โรคทั้งโลกมันจะมาจากผู้ที่ด้อยโอกาสทั้งสิ้นคนกลุ่มนี้ตั้งชื่อปุ๊บเป็นชื่ออะไรก็ว่ากันไปสั่งสมกันมาตั้งองค์ความรู้องค์กรสร้างโง่นะพิสูจน์วิจัยแล้วแต่เขาจะว่าแล้วก็ไปร่ำเรียนเอาเข้าไปแลกกับใบนั้นมาเพื่อมาเป็นนักบริหารบ้านเมืองเราเพราะมันเซตกันเป็นโครงสร้างของโลกคนไหนไม่มีเซอร์ติฟิเคตคนไหนไม่เคยจบนู่นน่ะระดับ3 4 5ในแต่ละประเทศเขาเนี่ยมหาวิทยาลัยดังก็ไปกันคนที่มีฐานะดีลงทุนให้ลูกหลานไปคนที่เป็นพ่อค้าลงทุนลูกหลานไปกลับมาก็เป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกันภายใน 40-50 ปีที่ผ่านมานี่ครับนะต่อไปนี้ไม่ใช่เด็กจ้านะไฮเทคเพราะมันมีคำว่าซุปเปอร์ไฮเทคมาช่วยไฮเทคนะซุปเปอร์ไฮเทคก็ยืนพูดอยู่ตรงนี้นะครับที่จะช่วยครับนะนะซุปเปอร์ไฮเทคก็เป็นคำว่าซุปเปอร์แมนโอเคไหมอันนี้ไม่ใช่ซุปเปอร์แมน
แต่เป็นซูเปอร์ไฮเทคดีไหมพี่งั้นอย่าไปเอาชื่อเข้ามาใช้เข้าไหมซูเปอร์ไฮเทคนะโอเคนะโอเคนะพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการนำพาสมาธิตรงนี้จะเข้ามาช่วยพลังงานตรงนี้เข้าตัวท่านแล้วจะป้องกันไอ้พวกที่มันไฮเทคเยอะๆไม่ให้มันเข้ามาหาตัวเราได้เพราะเราสามารถมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะก่อกำแพงป้องกันตัวเองได้โดยเอเนอร์จีของเราเองมาจากพิวรีภายในที่มันจะแผ่มานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าออร่าที่พูดถึงกันมีกล้องถ่ายเข้ามาออร่าครับมีกล้องถ่ายเข้ามาเห็นเปล่งแสงต่างๆนะของผมใช้ฟิล์มธรรมดาด้วยฟิล์ม200 400เนี่ยครับถ่ายไม่เห็นตัวผมก็ได้กันนะไม่จะเปิดดูใครเคยเห็นบ้างยกมือขึ้นครับใครเคยเห็นแล้วนะใครยังไม่เคยเห็นครับยกมือครับโอ้โหมีเยอะเหลือเกินเอาเปิดให้ดูครับว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่เดี๋ยวผมไปหาไฟฉายนิดนึงไม่รู้ผมวางไว้ตรงไหนไฟฉายโอเคครับผมไปหาไฟฉายส่องให้ดูนะข้างหลังเปิดม่านให้ดูข้างหลังนั่นแหละครับภาพข้างหลังครับกล้องเป็นกล้องปัญญาอ่อนมากคนถ่ายเป็นชาวบ้านนั้นถิ่นวันนั้นผมแบกต้นไปจุดเทียนพรรษาท่านเข้าพรรษาถ่ายได้ภาพนั้นออกมาสังเกตภาพตัวกลางครับขาวๆนั่นนะผมตั้งชื่อว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีภาพนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีมาแล้วครับบอกกระชากไว้นะครับคอยดูว่าภาพแรกภาพแรกนะโอเคนะมีต้นเทียนเราจึงมองเห็นต้นเทียนแต่ไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในต้นเทียนโหนะผมให้ชื่อว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บคือภาษาพระอรหันต์นะครับตรงทั้งชื่อตรงนี้โอเคนะมีต้นเทียนเห็นต้นเทียนเห็นแต่ไม่มีก็ได้มีแต่ไม่เห็นก็ได้มันขึ้นต้นภาษาไหนก็ได้เอาเขาว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นเห็นมันมีอะไรอย่าคิดว่าง่ายนะสองคำอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายเป็นอาคารที่จะเข้าแจ้งลึกซึ้งได้เมื่อกี้ด้านที่3ของแม่เหล็กอย่าคิดว่าง่ายนะครับโอเคนะแล้วก็เห็นแต่ต้นเทียนกับคนยืนอยู่ตรงนั้นเองป้ายข้างหน้านี่เขียนคำว่าถวายแด่พระอรหันตพระองค์มันเหมือนกับบอกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งโอเคนะภาพที่2มาแล้วขาวๆข้างๆสิ่งที่ซ่อนอยู่ในต้นเทียนเนี่ยต้นเทียนก็คือสสารในต้นเทียนมีพลังงานงั้นภาพที่สองพลังงานมาแล้วขาวๆโอเคนะภาพที่สามต้นเทียนกับคนหายหนีหมดเหลือแต่ภาพขาวมาตรงกลางสังเกตมุมล่างขวามีคนยืนยกมือไหว้ตรงนั้นท่อนนั่งครับทั้ง3ทุกภาพนะมันเป็นหลักประกันว่าในภาพมีแค่3คนนะภาพกลางถ้าไม่มีคนนั่งขวามือนะล่างนะครับสวยชิบหายเลยเอามาแหกตาชาวบ้านแน่ๆส่วนภาพที่3เห็นไหมฮะ
ขาวๆลงไปแล้วฮะข้างล่างไปแล้วจ้าส่วนภาพที่5ใช่ไหมครับซ้ายกับขวาเหมือนกันไหมครับมาที่เดิมมุมกล้องคนถ่ายขยับตัวนิดเดียวเองหรือว่าคนนั่งขยับตัวไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมครับคำว่าขาวๆตรงกลางตรงกลางนี่นะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ่ายได้ครับไม่ใช่ฟลุกนะ มันมีอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้กล้องปัญญาอ่อนนะครับกล้องนี้กล้องปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไปซื้อข้างทางนะจุดที่ซื้อบอกให้ก็ได้นะครับเป็นอำเภออะไรที่จะถ้าเราไปทางเพชรบูรณ์เนาะออกสระบุรีขวาทางเพชรบูรณ์ไปถึงสี่แยกซ้ายมือจะเป็นนครสวรรค์นะขวามือไปชัยภูมิก่อนจะถึงสี่แยกที่ว่านี่เขาเรียกสี่แยกราหุลยังไงเนี่ยก็จะมีอำเภอนึงตรงนั้นก็เรียกอำเภออะไรฮะถึงไหมยังไม่ถึงมั้งที่เขามีสถานที่โบราณน่ะดูซิมีใครผ่านกันเนี่ยเอ่ยมามันมีจะมีอำเภอนึงก่อนที่จะไปถึงสี่แยกที่ว่าเนี่ยถ้าเราไปทางนี้นะอำเภอต้องไปซื้อตรงนั้นเองครับประมาณ450บาทพร้อมนั่งฟิล์มด้วยนะฮะครับแปลว่ากล้องปัญญาอ่อนมากนะครับกดเข้าไปใส่ชั่วๆออกมาเป็นอย่างนั้นเลยสิ่งที่ท่านจะบอกให้รู้ว่ามันคงจะมาถึงเวลาที่จะให้ผมพูดเรื่องนี้เพราะมัน20กว่าปีมาแล้วตรงนั้นแล้วไม่เคยคิดว่าจะถ่ายแรกถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกครับไม่รู้แต่นะเข้าไปหลายครั้งอ่ะมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันไม่ใช่ฟลุกสิเนี่ยมันยังมีตัวอย่างอีกอันนึงก็ยังมีต้นเทียนต้นนี้เขียนคำว่าถวายแด่พระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยอีกต้นหนึ่งจะหวังให้ทราบไว้ก็เลยมีความโยงใยให้ฟังกันหลายเรื่องหลายอย่างออกมามันมีที่มาครับหลายคนคิดว่าโอ้เมคโอ้ยดีนะผมไม่ได้เอาศักยภาพส่วนตัวมาทำให้ในเชิงหลอกลวงใครเนี่ยดีนะถ้าผมหลอกลวงคนโอ้โหเลยบอกไหมสองมือเปล่าเลยนะครับไม่หายคืนนั้นเราจะได้เงินจริงเห็นไหมฮะอย่างเช่นสาวด็อกเตอร์เมื่อกี้เนี่ยมันรำคาญจะตายไปมันติดขัดอึดอัดใส่เข้าไปหน่อยเดียวอ้าวเอาเท่าไหร่รับประกันด้วยภายใน3เดือนแต่ต้องมีบอกว่าอาทิตย์หน้ามาอีกทีนะเห็นไหม ต้องมีกำกับ1ถึง3ไม่เกิน3ครั้งหายสนิทแน่นอนขอให้ฟิกเวลาเพราะว่าผมจะรู้ว่าคนจะนัดเวลาไหน3วันครั้งหรือว่า5วันครั้งผมจะรู้ผมเองครับเวลาผมใช้พวกนี้หรือวันต่อวันประมาณนั้นผมจะรู้เขาเองมันจะรู้ในเชิงอัตโนมัติไปซะทั้งหมดติดต่อกันไม่เกิน3ครั้งรับรอง 100% ลด 100% นะสรุปจะเอาเท่าไหร่เงินเขาหามาทั้งหมดไปใช้จ่ายพวกนี้ทั้งหมดเรื่องนึงทุกวันนี้โดยที่ไม่รู้ตัวไปออกกำลังกายมั่งไปรู้นั่นไปเอ็กซ์ไซส์มั่งไปฟิตเนสกันบ้างเอาไม่อยู่ฮะยิ่งไปเจอไฮเทคหนัก มันได้แค่เฮฮาปาร์ตี้เฮ้ยๆออกจากนั้นก็เป็นเหมือนเดิมอีกทีฉะนั้นก็มีปัญหาเฉพาะมันก็เป็นอะไรนะมันเป็นปัญหาประจำวันไปแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดบนวายเห็นไหมรูปร่างร่างกายก็เสียสัดส่วนไปซะทั้งหมดเรื่องพวกนี้ครับผมทำไมมันถึงไม่เสียสัดส่วนในร่างกายผมโชว์ยังได้เลย เห็นไหมไม่เสียสัดส่วนที่ไหนร่างกายผมเห็นไหมเพราะว่ามันสมดุลอยู่ตามวัยตามอะไรต่างๆมันเองนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรกันแน่สรุปให้ง่ายชัดยิ่งขึ้นศูนย์พัฒนาสมรรถจิตพิชิตโรคไฮเทควงเล็บโรคกรรม
ครับใครก็ตามเกี่ยวข้องโรคกรรมอะไรมันก็วงเล็บตรงนี้ครับมันมาถึงตรงนี้กําจัดโรคกรรมกําจัดโรคที่เกิดขึ้นกับไฮเทคได้ทันทีใดโอเคนะ point of view ตรงนี้แหละจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักแล้วก็จะใช้เองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้บรรยากาศต่อไปนี้คือเรื่องราวของสมาธิ7พิชิตเลือกเอาเองนะจะเลือกเอาแบบพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติท่านต้องเลือกสักอย่างหนึ่งถ้ายังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาพิชิตสุขภาพออกไปถ้าไม่มีเรื่องปัญหาสุขภาพฐานะความเป็นอยู่ดีแล้วเอาพิชิตการเกิดครั้งต่อไปเลยเลือกสักอย่างหนึ่งโอเคนะนี่คือข้อตกลงกันวันนี้ชัดเจนนะนะฝ่ายอาสาพร้อมยังต่อไปสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคนั่นแหละเป็นเรื่องราวสมาธินะครับอ้าว